กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Cosma Pop เนี่ยประกอบด้วยกี่กลุ่มครับที่ทำตลาดอยู่ในตอนนี้โอ้นับไม่ถ้วนครับเพราะว่าผู้บริโภคเปลี่ยนไปบางครั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันก็จะถูกซอยย่อยถ้านึกย้อนกลับไปถึงตอนเด็กๆนะครับเราใช้สบู่ก้อนเดียวทั้งอาบน้ำและล้างหน้าดีไม่ดีสระผมด้วยนะครับมายุคนึงเนี่ยก็เปลี่ยนจากสบู่ก้อนอาจจะเป็นสบู่เด็กนะฮะใช้ล้างหน้าสบู่อื่นใช้ฟอกตัวมาถึงยุคอีกยุคนึงที่ต้องเป็นโฟมล้างหน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็คือผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะครับ คนจะแยกซอยย่อยว่าจะเป็นเซรั่มเป็นเจลเป็นครีมเป็นก้อนเป็นบาร์อันนี้แล้วแต่นะแต่ถ้าให้มองในภาพรวมว่าเรามีกลุ่มกี่กลุ่มผลิตภัณฑ์ต้องถามว่าคุณใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ไหนบ้างมีทุกกลุ่มครับนะครับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับบำรุงหลังล้างหน้าผลิตภัณฑ์กลางวันที่ใช้ตอนกลางวันนะครับบำรุงผิวป้องกันแสงแดดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วครับแสดงว่าสินค้าของบริษัท Cosma Pop เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าได้ทุกกลุ่มนะครับ